อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่เบรกงานละครบินลัดฟ้าไปทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาติไทยอย่างหนุ่มเอสสุบสง่าวรวงหรือฉลามเอสนะคะหนุ่มหล่อมากความสามารถดีกรีนักว่ายน้ำโดยหนุ่มเอสก็ได้เผยภาพขนาดเดินทางไปร่วมแข่งขันซีเกม2021ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามซึ่งก็มีแฟนๆของหนุ่มเอสร่วมเชียร์และก็ส่งกำลังใจกันอย่างเนืองแน่นงานนี้เราขอพามารู้จักกับหนุ่มหล่อมากฝีมืออย่างเอสกันบ้างดีกว่าค่ะเอสเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยจากสโมสรเบสแบงคอกอีลิทสวิมทีมหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเจ้าตัวมีผลงานซีรีส์ในบทบาทของก้อนหินจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรัก Love by Chance ซีซั่น2ด้วยส่วนผลงานกีฬานั้นเรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะหนุ่มเอสคว้าเหรียญตั้งแต่สมัยมัธยม3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน CH Group Swimming Championship 2014และยังเป็นเจ้าของ8เหรียญทองและ1เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35จังหวัดบุรีรัมย์และครองสถิติในประเทศไทยฟรีสไตล์50เมตรและฟรีสไตล์100เมตรอีกด้วยแล้วก็ยังเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมในปี2019ที่ฟิลิปปินส์และการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกเลข3ที่ประเทศสิงคโปร์เรียกว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสามารถรับชมและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยดูสดได้ที่ True ID SEA Game 1และ True ID SEA Game 2ชมฟรีคลิปไฮไลท์และ Full Match Rerun ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มพร้อมเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวเจาะลึกการแข่งขันทุกกีฬาแบบเข้มข้นตลอดทั้งวันได้ที่ True ID SEA Game ร่วมเชียร์ไทยคว้าชัยใน SEA Game ดูได้ทั้งแอปเว็บและกล่อง True ID TV คนไทยหัวใจนักสู้เชียร์ไทยไม่อั้นที่ True ID ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ